สวัสดีครับรายการจามนุษย์พบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มาตอบคำถามในร้านอาหารนะฮะมีลูกค้าเก่าของเรานะฮะเข้ามาปรึกษาในไลน์แอดวันนี้นะฮะก็เป็นนักบัญชีนะครับสวัสดีครับปัจจุบันผมทำงานอยู่สำนักงานบัญชีครับทำมาได้4ปีก็ทำงานทุกอย่างยื่นภาษีรายเดือนจัดประเภทเอกสารบันทึกบัญชีติดต่อกับสมกรและช่วงปิดงบก็จะทำเอกสารประกอบงบการเงินเพื่อให้หัวหน้านำข้อมูลไปปิดงบการเงินต่อไปครับเนื่องจากช่วงแรกผมยังไม่เคยมีประสบการณ์ปิดงบการเงินมาก่อนแต่หลังจากที่มาได้สักระยะก็เริ่มเข้าใจวงจรปิดงบการเงินมากขึ้นเข้าใจวงจรนะแต่ไม่เคยปิดนะแต่ก็ยังส่งให้หัวหน้าอยู่ดีครับก็คือยังส่งให้หัวหน้าทำอยู่ดีซึ่งผมตัดสินใจแล้วว่าหลังจากพฤษภานี้ก็คือพฤษภาปี62ที่ปิดงบการเงินเสร็จก็จะหางานสายบัญชีตามบริษัทเอกชนต่อไปครับพอได้เข้าไปดูประกาศหางานก็พบว่าเป็นงานที่เราเคยทำมาแล้วทั้งนั้นแม้แต่ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีก็เป็นงานในลักษณะที่เคยผ่านมาแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ทำจนครบกระบวนการจึงอยากจะขอสอบถามว่าถ้าหากผมต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครงานในตำแหน่งหัวหน้าบัญชีผมควรจะต้องอบรมคอร์สไหนที่สถาบันจะมีความพร้อมมากที่สุดครับคือเขาคิดว่าคอร์สไหนดีที่มันเหมาะเขาอะนะถ้าจะไปสมัครเป็นหัวหน้าบัญชีในวงเล็บที่ก้าวมาได้ทุกวันนี้เริ่มจากการที่เข้าไปเรียนกับอาจารย์ทั้ง2ท่านตั้งแต่อยู่ที่ออฟฟิศเก่าตอนนั้นไปเรียนคอร์สทำบัญชีจากเอกสารจริงกับแฟนซึ่งกำลังท้องอยู่นะครับและอาจารย์มนพก็ได้แนะนำให้ไปหาประสบการณ์ในสำนักงานบัญชีจึงทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ครับขอบคุณมากครับแปลว่าเป็นลูกค้าเก่าอยู่สำนักงานบัญชีมาตั้ง4ปีแปลว่ามาอบรมกับเรา4ปีแล้วดิถูกป่ะใช่แปลว่าไปตั้งแต่บ้านเก่าเลยนะผมว่าบ้านเก่าตั้งแต่เราเป็นเยลโล่ยุคที่2ก็คือลงรถก็เป็นลงรถอ่ะก็มีห้องสอนห้องเดียวแล้วเราก็เช่าเขาอยู่ตอนนั้นเช่าผมเช่าเขานะเดือนละ 20,000-25,000 ตอนนั้นก็เช่าแพงอยู่นะฮะแล้วคุณมาเรียนในตอนนั้นเราก็เพิ่งเริ่มต้นลูกค้าเราน่าจะยังไม่เยอะนะตอนนั้นแต่คุณก็เป็นลูกค้าของเราน่าจะมีราว10คนนะฮะต่อคอร์สทำบัญชีเอกสารจริงกันนะแล้วเขาก็ทำมาครบ4ปีแล้วแต่ไม่เคยปิดงบเลยแต่จะไปสมัครเป็นหัวหน้าบัญชีแล้วอาจารย์ยิ่งว่าจะไปสมัครเป็นหัวหน้าบัญชีเนี่ยควรจะต้องปิดงบได้ไหมควรปิดงบได้ค่ะควรที่จะต้องรู้นะคะว่าในการปิดบัญชีในแต่ละกิจการเนี่ยมันปิดบัญชียังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจที่เราไปสมัครเป็นหัวหน้าบัญชีในตำแหน่งงานนั้นๆด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะไปสมัครงานในตำแหน่งของหัวหน้างานธุรกิจรับเหมาคุณก็ต้องปิดบัญชีของธุรกิจรับเหมาได้ถ้าเกิดคุณจะไปสมัครงานในโรงงานอุตสาหกรรมคุณก็ต้องปิดบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรมได้ทำต้นทุนได้ถ้าเกิดคุณจะไปสมัครงานในตำแหน่งหัวหน้างานของธุรกิจนำเข้าคุณก็ต้องรู้เอกสารการนำเข้าปิดบัญชีธุรกิจนำเข้าได้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแต่ผมว่าตอนนี้เขาเนี่ยหัวหน้าบัญชีที่ไหนก็ไปหมดแล้วแต่ก็อาจารย์เจ๊ว่าจะแนะนำว่าคุณควรจะต้องตั้งเป้าเลยคุณจะไปในสายไหนใช่ไหมต้องค่ะอันนี้เรื่องแรกก่อนไปในสายไหนเมื่อเลือกสายเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องมาเรียนรู้ในธุรกิจนั้นๆในการปิดบัญชีของธุรกิจนั้นว่าเขาทำกันยังไงอาจจะต้องมาลงเรียนเพราะว่าอะไรการทำงานในสำนักงานบัญชีค่ะอาจารย์มันจะทำตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆตามนั้นแหละแต่ว่ามันจะเป็นงานที่เราทำด้วยตัวของเราคนเดียวบันทึกอะไรที่มันง่ายๆภายใต้มาตรฐานการบัญชีเท่านั้นแต่มันเอาไปใช้ในเชิงบริหารไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๊ขอแนะนำอยู่2คอร์สที่คุณควรจะต้องเรียนนะคะคอร์สแรกคือคอร์สทำบัญชีภาคปฏิบัติแต่ภาคปฏิบัตินั้นคุณควรเลือกธุรกิจก่อนว่าเป็นภาคปฏิบัติธุรกิจอะไรเพราะมันจะเกี่ยวกับการบริหารงานภายในด้วยไม่ใช่แค่ทำบัญชีเฉยๆยกตัวอย่างเช่นภาคปฏิบัติของธุรกิจนำเข้าส่งออกภาคปฏิบัติธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาคปฏิบัติธุรกิจผลิตสินค้านะคะตรงนี้มันจะเป็นช่วยในเรื่องของการบริหารงานภายในด้วยเพราะว่าเมื่อคุณจะก้าวไปเป็นหัวหน้างานบัญชีคุณต้องบริหารงานภายในได้ด้วยค่ะรู้ธรรมชาติของธุรกิจนั้นใช่ใช่อันนี้คอร์สหนึ่งนะคอร์สที่สองค่ะก็คือคอร์สปิดบัญชีเมื่อคุณจะเป็นหัวหน้าบัญชีคุณก็ต้องปิดบัญชีได้ว่าการกุบงบการออกตัวเลขในงบการเงินการกรอกงบดอ50เขากรอกกันยังไงมีวิธีการคิดยังไงปรับปรุงบัญชีอย่างไรแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็อีกคอร์สนึงค่ะโรงเรียน2คอร์สนี้ก่อนพื้นฐานหลังจากนั้นคุณค่อยพัฒนาความรู้แบบต่อเนื่องของคุณนะฮะในเรื่องของภาษีต่อไปนะคะในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกเพราะว่ามันมีอีกตั้งหลายเรื่องเลยที่คุณก็ยังไม่รู้นะคะคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่รู้อ้าวก็มันมีเยอะค่ะอาจารย์คุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องอะไรที่คุณไม่รู้คุณก็ไปอบรมคอร์สนั้นไงคะเพราะฉะนั้น2คอร์สนี้ค่ะที่แนะนำก่อนนะฮะก็เห็นถึงความงอกงามของคุณนะว่าคุณเคยฟังเราพูดเมื่อ4ปีก่อนนะฮะก็เติบโตได้นะมีประสบการณ์แล้วตอนนี้ผมว่าคุณพร้อมแล้วที่จะกระโดดตัวเองไป
็นผู้จัดบัญชีได้แล้วมีความพร้อมแล้วทั้งอายุทั้งประสบการณ์นะก็มาเสริมเคลเล็บอีกสักนิดนึงแล้วค่อยไปหางานผมเชื่อว่าได้อยู่แล้วงานผู้จัดบัญชีผมว่าไม่ยากหรอกค่ะแล้วถ้าเกิดอยากต่อยอดนอกจาก2คอร์สนี้ค่อยไปคอร์สวางระบบบัญชีต่อเพราะว่าผู้จัดการบัญชีเองก็ต้องวางระบบบัญชีภายในของกิจการด้วยค่ะแปลว่าตอนนี้ลูกของคุณก็อายุประมาณ 3-4 ขวบเท่ากับลูกผมคนเล็กแล้วน่าจะเท่าๆกับลูกผมคนเล็กอยู่ก็น่าจะอยู่ในช่วงที่เริ่มสบายแล้วเพราะว่าลูกเริ่มโตไม่ต้องดูแลมากแล้วนะก็เหมือนผมเหมือนกันว่าผมก็เริ่มสบายลูกผมก็เริ่มเดินได้พูดได้ดูแลตัวเองได้แล้วเหมือนกันก็เป็นช่วงเหมาะสมที่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วก้าวกระโดดไปหาความสำเร็จไปหารายได้ที่สูงขึ้นเพราะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่ะแนะนำเพิ่มเติมเนาะนอกจากการลงเรียนคอร์สเพื่อพัฒนาความรู้ตัวเองเพื่อที่จะไปเป็นผู้จัดการบัญชีแล้วนะคะแนะนำเวลาไปสมัครงานนอกจากคุณเลือกประเภทธุรกิจแล้วคุณควรเลือกธุรกิจขนาดเล็กก่อนนะคะเพราะว่าในธุรกิจขนาดเล็กเองเนี่ยมันจะมีรายการทางบัญชีที่ไม่ค่อยซับซ้อนมากนักมันทำให้เรามีกำลังใจทำให้เราแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วเราไม่ขาดกำลังใจหลังจากนั้นค่อยพัฒนาตัวเองต่อไปในธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างนี้จะถามอาจารย์เชียบว่าเขาควรขยับไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีหรือไปเป็นผู้จัดการบัญชีเลยดีตอนนี้เขาคงจะเป็นผู้ช่วยมาแล้วค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปทำงานสำนักงานบัญชีเขาเก็บข้อมูลให้กับผู้จัดการแล้วใช่ไหมตอนนี้ต้องไปเป็นผู้จัดการแล้วใช่ค่ะแล้วคุณต้องไปเป็นผู้จัดการที่ได้เงินเดือนเยอะกว่าหัวหน้าคุณด้วยนะเพราะตอนนี้หัวหน้าคุณอยู่ในสำนักงานบัญชีเงินเดือนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่คุณกำลังจะกระโจนตัวเองไปเป็นผู้จัดการบัญชีในบริษัทแห่งหนึ่งคุณจะต้องได้เงินเดือนให้ได้มากกว่าหัวหน้าของคุณใช่ค่ะแล้วก็โดยประสบการณ์การทำงานเคยทำงานในสำนักงานบัญชีมาก่อนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีมาก่อนนะไปสมัครงานที่ไหนเขาก็อาเขียนรับค่ะแล้วคุณจะเอาเงินเดือนเท่าไหร่ผมมีบริษัทแนะนำเอาไหมมีบริษัทที่กำลังจะเปิดใหม่อยู่นะถ้าเกิดคุณสนใจคุณก็เข้ามาคุยกับผมก็ได้นะก็ไม่คิดค่าที่ปรึกษาหรอก รู้จักกันอยู่นะก็ว่างเสาร์อาทิตย์ไหนก็ลองเข้ามาดูเข้ามาคุยกันเผื่อผมมีงานส่งให้เพราะตอนนี้ก็มีคนที่ต้องการพนักงานบัญชีในระดับหัวหน้าอยู่คุณอาจจะเติบโตในบริษัทนี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะใช่ค่ะแล้วบริษัทนี้ก็กำลังจะเติบโตด้วยนะคะก็ไปเป็นพี่ใหญ่เริ่มต้นก่อนนะฮะก็จบเพียงเท่านี้นะคลิปอาจารย์มโนพบหาวันนี้ค่ะอาจารย์เจี๊ยบมีอะไรจะพูดอีกไหมก็ไม่มีค่ะสำหรับใครนะคะที่ก็ไม่มีนะแต่เดี๋ยวพูดอยากพูดก็คือจะหากินนั่นเองสำหรับใครนะคะที่กำลังมึนๆงงๆเหมือนท่านนี้ไม่รู้จะยังไงต่อคุณก็สามารถเข้ามาปรึกษากับเราได้นะว่าคุณจะลงเรียนคอร์สอะไรดีที่จะเหมาะสมกับคุณมากที่สุดนะเพราะเรามีคอร์สในหลายๆคอร์สเลยที่มุ่งเน้นทางด้านปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ของนักบัญชีให้ไปทำงานได้อย่างจริงจังได้เลยทำงานได้จริงไม่ได้เป็นคอร์สที่สอนด้วย PowerPoint หรืออะไรนะคะเราสอนด้วยเอกสารจริงสอนด้วยโปรแกรมทางบัญชีจริงทุกอย่างของจริงหมดเลยคุณทำงานได้เลยแค่เพียงคุณมาลงคอร์สกับเราซึ่งมีหลากหลายมากหลายคอร์สเลยค่ะคนสอนก็จริงนะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคนสอนก็มีประสบการณ์ในการทำงานจริงมาก่อนนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะใครที่ต้องการมีผู้สอบบัญชีเราก็มีการติวผู้สอบบัญชีภาษีอากรด้วยและถ้าเกิดใครกำลังมองหาสำนักงานบัญชียังไม่รู้ว่าจะใช้บริการสำนักงานบัญชีไหนดีเรามีบริการทำบัญชีบริการตรวจสอบบัญชีทั่วประเทศค่ะถ้าสนใจติดต่อมาที่เบอร์0970091656หรือเบอร์0853111669หรือ ID Line Yellow Training ค่ะข้ามไป097พูดไปแล้วค่ะอาจารย์เมื่อกี้085ไม่ใช่หรอมี097ด้วยค่ะก่อนหน้านั้นสงสัยผมเมาแล้วก็คือทั้ง097และ085นะโทรมาได้เลยนะครับวันนี้ผมมาอุดรธานีนะครับผมเพิ่งจะนึกออกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เคยมาอบรมกับเราตั้งแต่อยู่บ้านเก่านะฮะแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นแรกเลยของการเปิดอบรมทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยแกมิเพสนะฮะแล้วก็จำได้ว่าคุณพาภรรยามานั่งเรียนไม่ทราบว่าจำผิดหรือเปล่านะฮะแล้วภรรยาก็กำลังท้องอยู่แล้วก็คอร์สนั้นมีคุณมาคนเดียวนะฮะผมจะยกเลิกคอร์สแล้วคุณก็เลยให้แฟนคุณมานั่งเรียนด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่จำได้คือคุณขับรถคลาสสิกมาเรียนกับผมนะฮะรถยนต์คลาสสิกแล้วน่าจะพักอยู่แถวลุมพินีใกล้ๆเซ็นทรัลรามอินทราหรือเปล่านะฮะจำได้ว่าเคยแนะนำให้ไปอยู่สำนักงานบัญชีโอ้เวลามันไวมากนะฮะ4ปีผ่านไปแล้วคุณก็เป็นคนที่ทำตามแนวทางของผมนะฮะก็หวังว่าจะใช่คุณนะฮะแล้วก็ขอให้คุณเจริญก้าวหน้าในสายบัญชีต่อไปนะครับ